แหมเด็กชายสองจ๋ามีอะไรหรอครับครูคือว่าครูมีเรื่องจะวานนิดหน่อยนะทำไมวันนี้ครูพูดเพราะผิดปกติเนี่ยจะมาหลอกอะไรผมวะเนี่ยครูคือว่าวันนี้เนี่ยครูปวดเมื่อยไปหมดแล้วแล้วก็มีการบ้านที่ต้องตรวจอีกเยอะเลยถ้าช่วยไปเอาหนังสือการบ้านในห้องศิลปะให้ครูหน่อยสิไม่เอาหรอกครูในห้องศิลปะน่ากลัวจะตายแล้วผมก็ต้องรีบกลับบ้านไปเล่นเกมด้วยอ่ะครูไปใช้คนอื่นแล้วกันนะจะไปเอาดีๆหรือว่าจะให้ฉันหักคะแนนแกฮะเด็กชายสองได้ครับครูเดี๋ยวผมรีบไปเอามาให้นะครับโอ้ยทำไมวันนี้ต้องดุด้วยเนี่ยโอ้ยตรงตามแผนของฉันเป๊ะเลยหนูขอบคุณที่กดไลค์ให้ครูมิสทีนะวันนี้เนี่ยฉันคิดแผนการแกล้งเด็กชาย2แบบที่เขาเนี่ยจะจำไปจนวันตายเลยครูบอกว่ามันอยู่ในห้องศิลปะแล้วหนังสืออยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเฮ้ยมีหนังสือวางตามพื้นเต็มไปหมดเลยฉันว่าแล้วนี่ต้องเป็นแผนของครูมิสทีแน่เลยที่ใช้ฉันเนี่ยเก็บการบ้านของนักเรียนที่ตกอยู่กับพื้นวันนี้ได้กลับบ้านดึกอีกแน่ต้องเก็บทีละอันตรงนี้เนี่ยมันมีผ้าอะไรด้วยเนี่ยฉันไม่เคยเห็นผ้าม่านอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแฮะไฟดูกระพริบแปลกๆได้เสียงอะไรนั่นน่ะเอ้ยประมาณหายไปทีละอันเฮ้ยประผีนี่มันผีแม่จ๋าช่วยด้วยสะใจชะมัดเลยไอ้เด็กชายสองเป็นไงล่ะแผนการหลอกเธอด้วยการบ้านสุดชิคของฉันครั้งหน้าเนี่ยฉันจะแกล้งอะไรเด็กชายสองอีกโปรดติดตามสะใจชะมัดหน่อยแน่คุณครูมิสทีได้ทีนะเอาใหญ่เลยเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะดูฉันแก้แค้นคุณครูมิสทีแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 100,000 ไลค์เลยนะมาดูหน้าของคุณครูสิว่าจะเหวอขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะโอ้ว้าววันนี้เป็นวันปีใหม่นี่นะดูสิข้างดอกจุดพลุใหญ่เลยคุณครูมิสทีอย่างฉันเนี่ยก็ต้องจัดเต็มเป็นพิเศษใช้พลุอันใหญ่ราคา 100,000 ยิงตรงเข้าไปในบ้านเด็กชาย2เลยดีกว่าขนาดวันปีใหม่ยังไม่เว้นเลยคุณครูจะเอาพลุมาระเบิดบ้านฉันเหรอเนี่ยเราต้องรีบหยุดแผนชั่วร้ายนั้นถ้าสมมติเราเอาพลุอันนั้นเนี่ยมาแกล้งคุณครูล่ะมันจะเป็นยังไงนะสิ่งแรกที่เราต้องมีค่ะนั่นก็คือเชือกนั่นเองแล้วเชือกเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลอยู่ทางขวาของบ้านหน้าฉันนี่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ฟาดไอไลเนอร์เต็มเดี๋ยวคุณครูเนี่ยบินลอยฟ้าก็จะได้รู้ว่าเครื่องสำอางติดทนนานขนาดไหนนี่ไงเจอแล้วเก็บเชือกมาแล้วอันนี้อะไรอ่ะเหมือนเป็นอุปกรณ์ใหม่ค่ะเก็บมาด้วยที่ขุดเฮ้ตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์อีกอย่างนึงนี่ที่ตัดสายไฟไหนขอไปสำรวจดูหน่อยสิทางขวาบ้านมีใครอยู่ไหมนะอุ้ยเราเดินมาตรงนี้พอดีเลยอุ้ยรีบหลบก่อนตรงนี้เราน่าจะพอเข้าไปในห้องครัวอุ้ยเข้าไม่ได้ด้วยนี่ครูจะรักษาความปลอดภัยไปเยอะขนาดนี้ทำไมเนี่ยว่าแต่ไอ้พลุนั่นมันอยู่เฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ถ้ามีพลุอยู่ตรงนี้แล้วก็โอ้โหไม่ได้มีพลุแค่อันเดียวนะคะคุณครูเนี่ยจะจุดระเบิดบ้านฉันถึง3อันเลยเหรอเราจัดการเอาเชือกที่เราได้มาพันไว้ซะก่อนชึบจัดการพันเชือกให้กลายเป็นแบบนี้จะได้เป็นกับดักเวลาครูเดินเข้ามาเหยียบมันก็จะดีตุ้มครูก็จะลอยปุ้มกลายเป็นโกโก้คลันช์ไปเลยเฮ้ยครูกำลังจะลงมาแล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างนึงเฮ้ยตรงนั้นมีกองน้ำแข็งอยู่ใช้พลั่วที่เราได้มาอึ๊บย่าเรียบร้อยแล้วเทใส่เอ้ยตักเร็วเราต้องปกปิดนะคะสิ่งที่เราว่ายครูเดินลงมาแล้วเฮ้ยกบลงไปอึ๊บนี่นะเรียบร้อยแล้วเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหแล้วคุณครูเดินเข้าต้นไม้อุ้ยรีบหลบพลุอันนี้เนี่ยบอกเลยเคยระเบิดหลังคาบ้านไอเด็กหญิงหนึ่งมาแล้วเอาล่ะถึงเวลาการเฉลิมฉลองวู้
แกนี่มันร้ายมากฉันจะแก้แค้นแกอยู่บ้านเบื่อๆฉันไปงานราตรีแล้วเอาแมงมุมทารันทูราไปแกล้งเด็กๆดีกว่าไอ้เด็กพวกนั้นมันต้องกลัวแน่ๆนั่นไงไม่ทันไรคุณครูก็คิดแผนร้ายอีกแล้วเราต้องทำลายงานปาร์ตี้ของคุณครูให้จงได้เลยอย่าให้ครูเนี่ยออกไปแกล้งเด็กๆคนไหนอีกเด็ดขาดไหนดูสิว่าภารกิจในวันนี้เราต้องทำอะไรโอ้โหต้องไปตัดชุดของคุณครูเพื่อทำลายงานปาร์ตี้ในวันนี้กันไกลเนี่ยจะอยู่บนเชลฟ์แถวแถวตู้เย็นบริเวณห้องครัวคุณครูครับไม่อยู่ใช่ไหมครับครูกำลังจะเดินเข้าไปในห้องแล้วเฮ้ยขึ้นไปลอกเสื้อข้างบนลา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 ตอนนี้คุณครูอยู่ใกล้ห้องนั้นมากเลยอ่ะไม่ได้การแล้วเอาล่ะเราจะใช้ของใหญ่นี่แหละทำการขัดขวางคุณครูครูครับครูครับเฮ้ยฉันได้ยินเสียงเด็กชายสองอยู่แถวๆนี้นี่นาอย่าบอกนะว่ามันแอบเข้าบ้านฉันอีกแล้วนี่นะโอ้ยปวดท้องรู้สึกว่ากันไกลที่อยู่ในห้องเก็บของและจากนั้นเราจะขึ้นบันไดไปเลยโอ้โหทำไมเตาเผาฟืนของคุณครูเนี่ยถึงได้เขียวอื้อมาสีต้นไม้แบบนี้สงสัยตะไคร่จะขึ้นมีคุณครูสกปรกเหลือเกินนะเนี่ยไปทำความสะอาดบ้านเลยอ่ะฉันรู้สึกเหมือนว่าคุณครูอยู่แถวๆเราด้วยนะนั่นไงเจอแล้วเฮ้ยเด็กชายสองแกมาวิ่งเล่นบนชั้นสองอีกแล้วนะก็มันไม่มีอะไรทำดีครับครูผมอยากจะมาออกกำลังกายอ่ะเผื่อว่ากล้ามเนื้อขาจะได้แข็งแรงขึ้นวิ่งเข้าไปในนี้เลยรับวิ่งเสร็จปิดประตูโอ้ยจากนั้นเราก็เปิดตู้ของคุณครูแล้วก็นี่แน่ไอ้กระโปรงหายไปเลยโอ้ยคุณครูผมไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนี้นะเราเอาแอบไปในตู้ได้ปะแอบในตู้ก็ไม่ได้แอบใต้เตียงก็ไม่ได้จริงๆฉันก็สวยเหมือนกันนะแล้วดูผ่านอะไรนะดูผ่านวอลเปเปอร์ถึงเวลาการแต่งองค์ทรงเครื่องหน้านี่จัดเต็มแล้วฉันว่าไม่ต้องแต่งหน้าเพิ่มหรอกก่อนที่จะใส่เสื้อเนี่ยลองเต้นดูหน่อยไหมล่ะครูเฮ้ยทำไมเสื้อฉันเป็นอย่างนี้เออใครทำชุดฉันเป็นอย่างนี้กันแน่สวยแล้วกระโปรงหายกางเกงยีนส์ก็ยังไม่ได้ซักอดไปงานแน่เลยได้ฉันไม่ไปงานปาร์ตี้ก็ได้แต่จะฉันลองแชมเปญกับแฟนสุดที่รักของฉันที่บ้านเขาจะต้องชอบในการเซอร์ไพรส์ของฉันแน่เลยอุ๊ยที่รักจ๋าจะจัดงานปาร์ตี้เหรอคุณครูมิสทีได้สิเดี๋ยวเราจะทำให้ปาร์ตี้แชมเปญของคุณครูนะคะเป็นอะไรที่สุดอลังวังเวอร์สุดๆไปเลยเพื่อนๆก็รู้ใช่ไหมว่าการเปิดแชมเปญเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟู่สุดๆไปเลยโอ้โหจัดที่นั่งสุดแสนจะโรแมนติกพร้อมด้วยผ้าขาวบางแล้วก็โต๊ะก็ขาวสะอาดเรามาช่วยคุณครูทำให้งานปาร์ตี้นี้มันสนุกขึ้นดีกว่าโอ้โหตัดออกมาเสร็จปุ๊บฉลากเนี่ยมันก็จะหายไปทันทีเราต้องหาอะไรบางอย่างมาเปิดขวดแชมเปญซึ่งที่เปิดขวดเนี่ยก็น่าจะอยู่ในครัวอย่างแน่นอนเอ๊ะเช็ดบ้านนี้ต้องสะอาดไว้ก่อนสามีจะได้รักจะได้หลงไม่มีเอ้ยดีกายเจอแล้วโอ้โหที่เปิดขวดหาง่ายเหลือเกินเราก็จะรีบเอาที่เปิดขวดนะคะไปเปิดขวดแชมเปญเอ๊ะแล้วขวดนี้คือขวดอะไรอ่ะขวดน้ำส้มนี่นาขวดน้ำส้มนี่เราสามารถทำอะไรได้ไหมเนี่ยเปิดออกมาครับต่อไปเราต้องไปเอาเมนทอสเมนทอสที่ใส่ลงไปในน้ำแล้วมันฟูขึ้นมาแบบระเบิดอย่างนั้นน่ะเหรอเมนทอสหาได้จากห้องนั่งเล่นของคุณครูใกล้ๆกับห้องครัวนี่ไงเจอแล้วเมนทอสออกกำลังกายให้ผอมขึ้นอุ้ยเซรูไรจะได้หายไปครูออกกำลังกายวันนี้มันไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ครูจะไอ้นี่ได้เลยนะเนี่ยมันจะผอมเลยแล้วครูกำลังจะกินเย็นนี้ด้วยไม่เป็นไรฉันจะมีระบบเผาผลาญที่ดีระบบเผาผลาญของลิอูลาอูตังใส่เมนทอสลงไปอุ้ยใส่เข้าไปหมดเลยปั๊บแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปเพื่อความเนียนเฮ้ยดูเหมือนว่าฉลากมันจะลงไปไม่เนียนเลยอย่างเงี้ยครูรู้แน่ๆเราต้องหาอะไรที่พอจะแปะได้สกอตเทปไงล่ะต้องไปเอาสกอตเทปก่อนเทปอยู่ในห้องทำงานของคุณครูโอ้โหตอนนี้คุณครูมิสทีกำลังจะไปอาบน้ำและแต่งตัวสวยป้าเปิดประตูเข้ามาเฮ้ยปิดประตูด้วยม้วนเทปอยู่ตรงไหนกันล่ะเนี่ยนี่ไงเจอแล้วสกอตเทปเก็บมา
ครูอย่าพึ่งไปตรงนั้นสิครับครูครับเราต้องรีบกระโดดลงไปเอากับดักไปด้วยนี่นะเย้ยขอให้ทันทีเถอะคุณครูได้โปรดมาตรงนี้ทีเอ้ยอย่าพึ่งไปตรงนั้นอย่าพึ่งไปเฮ้ยเอาล่ะจังหวะนี้วนรอบสระน้ำขอให้เราได้พันเทปก่อนอย่าแล้วเด็กชายสองอย่าไปอยู่กับแชมเปญของครูพันลงไปเรียบร้อยแค่นี้เนี่ยเราก็แค่วิ่งไปเท่านั้นอย่าให้คุณครูมิสซี่จับได้คุณครูอย่าตามมาเฮ้ยแกใส่อะไรลงไปในนั้นใช่ไหมไม่ครับครูไม่ได้ใส่อะไรทั้งสิ้นเลยไม่มีเมนทอสหรือว่าไม่มีเมนอะไรทั้งนั้นฮะเมนทอสนี่แกอย่าบอกนะว่าอุ้ยไม่รู้แล้วครูผมขอกลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบายอุ้ยเซอร์ไพรส์ค่ะที่รักเดี๋ยวมันก็ครบรอบ3วันที่เราคบกันแล้ว3วันก็มีเซอร์ไพรส์เหรอลองดูนี่หน่อยสิคะว้ายนั่นคุณทำอะไรนะฮะเราเลิกกันไปเลยมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นี่นะแล้วก็จบลงนะคะสำหรับการแกล้งคุณครูมิสทีในพาร์ทนี้เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบด่านไหนกันเป็นพิเศษเนี่ยคอมเมนต์บอกพี่แป้งได้เลยนะคะและครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาแกล้งคุณครูกันต่อสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจ้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย